สำหรับพี่น้องที่เริ่มต้นเฮ็ด10กล่อง20กล่องก็บ่จำเป็นต้องเฮ็ดโรงเรือนก็ได้แม่นตั้งสามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้เลยแม่นครับเพราะว่าเริ่มต้นบ่ว่าจะเป็นพี่วันหรือว่าประธานแม่นนะครับเพิ่นก็เฮ็ดจังซั่นคือกันผู้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ไอ้วงจรของเขาให้ชับช่องก่อนจังลงทุนบางคนก็ว่าโอ้ยปู่แบบนี้มันลงทุนหลายอุปกรณ์มันยิบย่อยแต่พี่น้องก็ลองคิดในอีกมุมนึงนะครับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันสามารถใส่ได้หลายเทื่อแม่นครับของโค้ชเฮาก็บ่ได้ใส่เทื่อเดียวทุกถิ่นแม่นครับโรงเรียนก็เทื่อเดียวเทื่อเดียวครับคือวัสดุคือว่ากองโฟมนี่เอาคือเป็นต้นทุนครับคือต้นทุนกองโฟมนี่ต่อรอบการปลูกนี่คือบาท1 2บาทก็ได้ครับเพราะเขาปลูกได้ตลอดครับครับบ่แม่นไปคือที่20บาทต้นทุนมันสิสูงคันโรงเรือน 2,000 นี่ก็คือรอบละ100ก็ได้เอ้าครับเพราะว่าเขาใส่ได้ดนใส่3 4ปีหรือผู้ใดดูแลดีก็ซีซ่า5ปีครับครับบางคนก็จะของอาจสิไปก่อนโรงเรือนก็ได้บัดนี้เอาเรื่องของการให้ผลผลิตหรือว่ารายได้ต่อโรงเรือนนี่เอาโรงเรือนมาตรฐานของพี่ตัวนี้ในกรณี3เม็ดเนาะครับ3เม็ด3เม็ดผมปลูกที่10กล่อง3เม็ดคูณเท่าไหร่ครับเม็ด20ครับเม็ด20คูณ3เม็ดใช่ครับได้10กล่อง10กล่องคันเฮาตีกล่องละโลก็ได้10โล10โลกับ1,000 1,000เฮาปลูก2รอบก็แทบสิขึ้นทุนแหละครับครับผมพวกสร้างคร่าวๆเนาะครับก็คือเล็กนี่เล็กเสานี่ก็ใส่เส้นนึงครับครับผมก็ตัววางค้านนั่นก็2เส้นครับกับเบสเซตเฉพาะเล็กนี่กับประมาณ 1,500 ครับผมอันนี้ในกรณี3เม็ดนะครับครับพลาสติกนี่ก็ประมาณ200ครับครับน็อตผมใส่น็อตยึดของไอ้น็อตที่เขามุ่งไอ้สันไทยนะครับครับผมครับกับกล่องนึงกล่องละ100ครับซ้ำนี่ครับก็ประมาณ 1,500 แล้วก็พลาสติก200เนาะครับก็ประมาณ 7,800 เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ก็ประมาณ 1,800 กองโฟมนี่ก็หาซื้อมือ2มือ3ตามไห้พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทะเลมือ8ได้ป่ะพี่มือ8ได้เบิ่งจากสภาพครับผมเนาะครับขอเขาครับลังบอนเขาก็ให้ใบละ10บาทใบละ20แล้วแต่เฮาสิไปเว้าไปอ่อนขอเขาได้แล้วแต่พื้นที่นะแล้วแต่พื้นที่ครับผมละมองก็20บาทละมองก็30 40แม่นครับแล้วแต่พื้นที่ตัวนี้ราคาสิบ่ตายตัวครับครับผมอ่ะต้นทุนโรงเรือนสิอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทครับผมนะครับเนาะมาบอกอันนี้บ่ทันได้บวกค่าแรงเพราะผมเฮ็ดเองทั้งเบิดอ๋อครับกันคือค่าแรงก็คือโรงนี่ก็เฮ็ดมื้อนึงตีค่าแรง500ก็ครับฮะก็ 2,000 ต้นๆนะครับโรงเรือนนี่ความกว้างเท่าใดความยาวเท่าใดน้องเปิ้นความกว้างอยู่ที่เมตร20ค่ะความยาวอยู่ที่6เมตรค่ะความยาว6เมตรใช่ความกว้างเมตร20สามารถใส่ได้จักกล่องน้องเพิ่นใส่ได้26กล่องค่ะใส่ได้26กล่องค่ะอันนี้เพิ่นใส่แบบบ่ได้แม่นว่าชิดกันแห้งเนาะก็คือเว้นช่องว่างเพื่อเวลาผักเขาแตกกอแล้วก็สิได้ชนกันพอดีอ่ะค่ะอืมนี่เนาะพี่น้องก็สามารถเบิ่งแล้วก็ให้สร้างเฮ็ดได้เด้อคันผู้ใดอยากเฮ็ดเป็นโรงเรือนเล็กนะครับเล็กก็ใส่เป็นเล็กเหลี่ยมขนาดซ้ำนี่ครับบ่ฮู้ว่าคือเอิ้นซ้ำใดบ่แม่นสร้างเนาะ2นิ้วบ่2นิ้วเออนี่ประมาณนี้จ้ะประมาณนี้เอานิ้วแทกเบิ่งนิ้วแทกความสูงที่เฮาสิวางกล่องก็แล้วแต่ความสูงของคนสิเฮ็ดงานนี่เนาะด้านล่างก็เป็นจังซี่เนาะนี่ครับเพิ่นก็เฮ็ดฐานจังซี่นะครับนี่ทั้งเทิงก็สิเป็นเล็กค่ะคือเล็กแบนเล็กแบนดัดโค้งเนี่ยประมาณนี้นะครับคือสร้างให้สร้างมาเบิ่งคลิปนี้นี่สามารถเฮ็ดได้เลยครับบ่ยากนี่ครับเพิ่นเบิ่งแค่ซ้ํานี่เพิ่นก็สามารถเฮ็ดได้แล้วเนาะแล้วก็ใส่ผ้ายางผ้ายางนี่คือผ้ายางหยังของเพิ่นอันนี้ผ้ายางไอ้คุมโรงเรือนค่ะมันมีมันจะมี2แบบพี่น้องอย่าเข้าใจผิดเด้อมันจะมีคุมโรงเรือนกับไอ้ปูบ่อผู้ลางคนว่าใส่ปูบ่แท้ในบ่เพิ่นเคยมาใส่แลรอบแรกคือการล่องคิดล่องถึกเนาะเพิ่นเอามาใส่รอบนั้นคิดว่ามันถูกมันจะถูกกว่าพลาสติกคุมโรงเรือนบัดนี้ผลปรากฏว่าบ่ฮอดปีผุบ่เลยบ่ค่ะมันสะผุบ่คุมค่ะถ้าสมมุติว่าคิดสิเริ่มต้นเนาะเพิ่นแนะนําเป็นพลาสติกคุมโรงเรือนเลยดีกว่าค่ะเขาสิทนแล้วก็เหนียวมีความเหนียวเขาจะมีความยาวเท่าไหร่ครับความกว้างมันเท่าไหร่ความกว้างเวลาเพิ่นไปซื้อน่ะเขาจะมี4คูณ10เมตรค่ะแต่ว่าความยาวของแต่ละที่เขาก็สิระบุอยู่แล้วแต่ว่าที่เฮาซื้อมานี่4คูณ10เฮาสิตัดได้2โรงเรือนค่ะครับอ๋อตัดได้2โรงเรือนค่ะอ๋อนี่สร้างมาแล้วมันต้องพี่ได้สร้างเฮ็ดโรงเรือนเป็นทุนเท่าไหร่ครับโรงเรือนตัวนี้
ัวนี้เป็นลูกเลื่อน6เมตรครับตัวนี้เป็นลูกเลื่อน6เมตรครับเฉพาะเล็กนี่ก็2,900กว่าๆตีไป3,000ครับผมพลาสติกนี่คือน้องเปิ้นว่าเฮาซื้อเป็นมวลใหญ่คือกว้าง4เมตรยาว10เมตรครับทีนี้4เมตรอ่ะกว้าง4เมตรเราผ่าเป็นแบ่งครึ่งเป็น2เมตรก็คือสามารถคลุมได้2โรงเรือนค่ะครับราคา580 580ใช่ใช่ก็นี่ราคาก็ขึ้นอยู่เนาะ580แล้วก็หาร2เพราะมันสามารถคลุมได้2โรงครับก็เป็น200กว่าๆแต่ว่าความหนาก็มีให้เลือกอีกค่ะครับค่ะมันจะอยู่ที่เราจะเอาว่าไอ้พรางป้องกันรังสี UV ได้กี่ไมครอนตัวนี้150ไมครอนครับก็จะมีเป็นพวก200ไมครอนก็มีครับแล้วพี่มอจากไมครอนเหรอครับพี่มออยากให้พังหลายๆครับ200แห่งดีขึ้นอยู่กับต้นทุนทุนซื้อแล้วเนาะอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่กระเป๋านะครับพังครับเป็นยังลักอ่านกระกุ้งผ่าเขียวลักอ่านกระกุ้งอย่างเงี้ยครับในกรณีพรางสแลนสีเขียวคือในกรณีที่เราปลูกใหม่พักเข้าสีบ่ท่านได้ต่างโต้ได้หากเขาบ่ท่านได้เดินดีถ้าเขาเจอแดดเขาจะเหี่ยวเราต้องพรางสแลนช่วยประมาณ 4-5 วันหรือบางที่ก็ประมาณอาทิตย์นึงครับให้เขาตั้งหลักตั้งตัวได้ให้รากเขาเดินได้ก่อนคล้ายๆเราปลูกในดินที่ว่าเราปลูกเสร็จต้องหาอะไรไปพรางเอาพวกก้านมะพร้าวอะไรที่เราปลูกเราพรางเหมือนสมัยเมื่อก่อนเนาะใช่ตัวนี้หลักการเดียวกันก็คือแค่พรางให้เขาติดก่อนทีนี้ต้องเอาออกครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่ใช่ค่ะถูกลงเรือนก็มีเนาะมีค่ะสิมีสแลนให้ถูกลงเรือนเลยต้นน้อยๆใช่ครับช่วงที่เราปลูกใหม่ใช่เผื่อให้เขาแตกพุ่มใช่ถ้าเราพรางตลอดผักจะยืดธรรมชาติของพืชเนาะจะยืดหาแสงผักจะไม่เป็นทรงพุ่มสวย